กับผู้บังคับบัญชาทีนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเนาะแนวทางในการคลองใจผู้บังคับบัญชานะคะเขาก็มองเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะก็คือปฏิบัติตนให้เหมาะสมทั้งกายวาจาใจมีทัศนคติที่ดีต่อการมองสิ่งต่างๆทั้งงานเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายก็คือมีการปฏิบัติด้วยขณะเดียวกันก็ต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยทำตัวเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองใช่ใช่ใช้หลักจากหน่วยที่6เนาะมานะการปฏิบัติต่อหัวหน้าก็คือช่วยแบ่งเบาภาระนะคะเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระหัวหน้านะคะให้สามารถช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งได้นะไม่ใช่อะไรก็ให้หัวหน้าหมดนะคะนะแล้วก็การปฏิบัติงานนะอันนี้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานก็คือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สร้างความพึงพอใจกับหัวหน้างานอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเนาะของนักส่งเสริมที่ทำงานในองค์การกับผู้บังคับบัญชานะคะนะทีนี้มาในแง่ของผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างนะคะข้างล่างละเมื่อกี้ข้างบนเมื่อกี้ข้างบนข้างล่างละนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะต้องผู้บังคับบัญชาต้องทำสิ่งต่อไปนี้นะคะมีความสามารถในการจัดการนะคะทำให้ลูกน้องเนี่ยมั่นใจเนาะว่าเราสามารถที่จะพาองค์กรของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้คือถ้าเกิดมีลูกน้องทำให้ลูกน้องเชื่อได้ว่าเราทำได้นั่นเองนะครับอันที่สองนะคะก็คือทำตนเป็นคนน่าคบหาครับใครที่อยู่ใกล้เราแล้วรู้สึกสบายใจนะคะนะอันที่สามเนี่ยนะคะก็คือประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือคิดดีพูดดีทำดีนะเป็นคนดีเพื่อให้ลูกน้องยอมรับนึกถึงคำโบราณอาจารย์บอกเป็นคนดีให้เขาเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้เขากลัวอันนี้ดีนะคะใช้เป็นหลักได้เลยเนาะครับทำไงจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับเรานะคะเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสัมพันธ์นะคือต้องเป็นคนที่เปิดกว้างเปิดตัวเปิดรับการสื่อสารจากบุคคลอื่นไม่ใช่เข้าห้องปิดประตูปิดประตูฟังห้ามเข้าห้ามรบกวนเขตทหารห้ามเข้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเขตทหารเขาเป็นอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับไปตรงนั้นป้ายเขาก็เลยเอาออกเอาออกเลยนะคะคุยได้เข้าไปกับรถเข้าไปอันนี้เรานอกเรื่องนะคะอันที่ห้าเนี่ยช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็มีน้ำใจนะคะช่วยเหลือสอบถามบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะบางทีเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆจิปาถะนะคะการจะต้องให้ความสำคัญเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเขาค่ะนะครับนะมีเพื่อนร่วมงานข้างล่างแล้วต่อไปเป็นข้างๆเพื่อนร่วมงานนะคะในส่วนของเพื่อนร่วมงานเนาะทำตนให้เป็นที่ยอมรับนะทำยังไงเช่นนะสร้างงานเนาะนะหรือว่ามีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะสังเกตและปฏิบัติตามกติกาของที่ทำงานนะอะไรที่มันผิดกฎกติกาผิดระเบียบนะคะไม่ควรทำนะคะรับผิดชอบงานของตนอันนี้สำคัญเนาะงานของเราต้องรับผิดชอบให้ดีนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนได้ไปเจอเพื่อนโยนให้เพื่อนทำก่อนเลยนะคะเป็นงานก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่อยากจะคุยมันมาเอางานให้เราทำอีกแล้วเรามีพื้นที่เกษตรกรที่เราต้องลงพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะมาทำแทนเราหน่อยอันนี้ไม่ได้เนาะเราต้องทำของเราให้เสร็จฝึกตนให้อบรมต่อพฤติกรรมไม่ดีของเพื่อนร่วมงานทำไม่ดีมาต้องทนก่อนทนก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบมากที่สุดใช่ไหมคะมันเราก็ต้องพิจารณาดูว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่เรารับได้นะคะเราแก้เขาไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเรานะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพโดยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนโอ้โหนี่ชัดเจน อยู่ด้วยกันมาแล้วก็พออยากจะก้าวหน้าไปแย่งงานเพื่อนมาเลยใช่ใช่ก็ไม่ได้นะเราก็ต้องส่งเสริมกันนะคะเพราะเราต้องยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักนะไม่ใช่งานของเราเป็นหลักนะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานมือใหม่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเข้ามาใหม่ใช่ไหมรเราก็อาจจะต้องอะไรบางทีเขายังไม่เป็นอาจารย์เราต้องให้ข้อมูลช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพราะถ้าเกิดเขาเป็นเขาเก่งเราก็เบาลงด้วยอันนี้จะเข้าสู่อาเซียนนะคะผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาตินะคะบางทีเราก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติเนาะอย่างงานพัฒนาเราบางทีเราก็ไปเจอคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานเนาะอันนี้เราก็ต้องมีการผูกมิตรนะคะนี่ก็เป็นการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนี่คือภายในองค์กรใช่ค่ะภายในองค์กรทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างด้านข้างต่อไปก็เป็นภายนอกองค์กรแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นนะครับนะรูปแบบการติดต่อกับหน่วยงานอื่นโอ้มีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอันแรกเลยก็คือสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันนี้นะเพื่อนเราอยู่หน่วยงานอื่นนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่โทรศัพท์คุยกันเดี๋ยวนี้เรามีอะไรนะมี LINE มี LINE มี Facebook มีหลากหลายแอปพลิเคชันหลายโปรแกรมเลยเคยเจอกลุ่มทายาทเกษตรกรเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกรุ๊ปมี LINE กรุ๊ป
นะคะดังทั้งวันทั้งคืนตึงตึงตลอดเลยใช่ไหมคะตึงตึงอยู่ตลอดอันนั้นก็คือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนาะอีกอันนึงก็คือการเชื้อเชิญนะคะเราอาจจะไปเชิญเข้ามาร่วมงานกับเราหรือมาทำกิจกรรมร่วมกับเรานะคะว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับเราเนาะนะหรือเวลาเราจัดเวทีเราอาจจะเชิญเข้ามาร่วมนะคะการทำโครงการร่วมกันนะอย่างมสทเราเนี่ยเราทำโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นเยอะมากเยอะมากครับเนาะกับทกสกับกระทรวงเกษตรนะคะนะกระทรวงเกษตรก็มีหน่วยงานย่อยๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีการทำโครงการร่วมกันอย่างเช่นโครงการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนาะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำร่วมกันหรือว่างานที่งานส่งเสริมที่เราทำร่วมกับทางสสส.นะโครงการเกษตรปลอดภัยก็ทำให้เกษตรอินทรีย์ทำให้บุคลากรหรือว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก็มีความสัมพันธ์อันดีกันด้วยซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้วยใช่ใช่นะคะมีการจัดสัมมนาร่วมกันเนาะอันนี้เราก็จัดกันบ่อยนะคะหรือแม้กระทั่งเรามองระดับล่างก็คือมองระดับของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบางทีเขาก็มีการแลกเปลี่ยนมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันแล้วไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU เราก็ไปทำ MOU กับใครนะหลายหน่วยงานนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินนะมีหน่วยงานอะไรอีกคะกับทกส.ครับนะคะเพียบเลยเยอะมากเลยอันนี้ก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนาะเป็นการเปิดช่องทางต่อสื่อสารแล้วว่าเราจะทำงานด้วยกันแล้วระหว่างองค์กรของเรากับหน่วยงานอื่นเป็นการละลายน้ำแข็งละลายกำแพงที่กั้นเอาไว้เพราะบางอย่างเนี่ยเนาะเราสามารถเติมเต็มกันได้ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือทำงานร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการนะคะอันนี้ก็มีเยอะแยะเนาะแต่ละหน่วยงานที่ไปตั้งคณะกรรมการร่วมกันเหมือนกับของเราเราไปทำกับกรมส่งเสริมการเกษตรอาจารย์เราไปทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีคณะกรรมการส่งเสริมการเกษตรระดับภาคอย่างเงี้ยอย่างภาคกลางเนี่ยมสทก็จะเป็นหลักนะคะหรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะซึ่งอยู่ภาคกลางอย่างภาคอีสานก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคเหนือก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะภาคใต้ก็มอใช่ไหมคะสงขลานครินทร์นะก็จะเป็นหลักๆที่จะทำงานในรูปคณะกรรมการกับกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้ก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่ภายในองค์กรนะคะทีนี้วิธีการเนาะนะวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นแบบไม่เป็นทางการเนาะเราจะต้องให้เกียรติเนาะนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีความจริงใจมีรู้จักกาลเทศะนะคะนี่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆส่วนเป็นทางการนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เราก็มีการทำหนังสือจดหมายถึงกันนะคะเตรียมความพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้งานราบรื่นนะคะวิธีการรักษาความสัมพันธ์อันหนึ่งก็คือต้องรู้จักขอบคุณเนาะนะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องรู้จักขอบคุณนะอาจจะมีจดหมายไปขอบคุณก็ได้ใช่ไหมหลังจากที่เราไปเป็นวิทยากรให้เขาเราทำงานกับเขานะคะสร้างความยุติธรรมในการรับผลประโยชน์ก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เราไปทำ MOU แล้วเราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวโอ้ใช่นั้นลำบากเลยนะสร้างความระลึกถึงกันอาจจะถึงปีใหม่ถึงเทศกาลสงกรานต์ทีส่งการ์ดส่งอะไรต่างๆภาษาโบราณตรุษทีสงกรานต์ทีก็ทักทายกันนะครับสร้างประเพณีนิยมในองค์กรนะคะแล้วก็สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมที่เคยทำความสัมพันธ์ร่วมกันก็คือไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วหยุดนะคะก็คือทำให้ต่อเนื่องกันนะคะนะทีนี้ในแง่ของตัวเกษตรกรบ้างเนาะนะในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรเมื่อกี้เราพูดถึงหน่วยงานนะคะในนี้เป็นตัวเกษตรกรนะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเนี่ยเนาะเจอเกษตรกรแนะนำทักทายทุกวันนี้ยังมีเกษตรกรบางรายโทรศัพท์มาคุยเป็นประจำเลยนะคะเยี่ยมเยียนเพื่อสานสัมพันธ์เนาะเราไปเยี่ยมบ้างนะคะไม่ใช่ไปส่งเสริมแล้วหายหน้าหายตานะคะร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือนะคะ ร่วมงานประเพณีเพราะบางทีนักส่งเสริมอยู่ในพื้นที่นะคะไม่เคยไปเลยงานบวชงานศพงานแต่งอะไรยังไงไม่มีเลยมันอาจจะต้องมีเนาะสร้างมิตรภาพกับกลุ่มเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรแบบไม่เป็นทางการอีกอันนึงก็คือแบบเป็นทางการอันนี้เราก็จับที่วิธีการส่งเสริมนะคะมาเป็นตัวตั้งนะคะอันนี้หนึ่งแบบรายบุคคลนะคะแบบรายบุคคลเช่นทำงานตามหน้าที่ตามกำหนดเวลานะเรามีอะไรนะทีวีซิสเต็มใช่ไหมคะ
training and visiting นะคะไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะตามเวลาที่กำหนดนะหรือบางทีเราก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาที่ออฟฟิศของเรามาที่สำนักงานของเรานะคะแบบรายกลุ่มนะคะอันนี้ก็คืออาจจะมีการไปประชุมการไปบรรยายนะคะการสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆแล้วก็แบบมวลชนอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรโดยการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆใช่ไหมคะครับนะอันนี้ก็อาจจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงนะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่เขาจะมีอะไรนะหอกระจายข่าวหอกระจายข่าวนะคะวิธีก็เป็นวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนนี่คือไล่เรียงกันไปตั้งแต่เรื่องของการติดต่อระดับบุคคลนะครับระดับมวลชนระดับกลุ่มไปจนถึงมวลชนเลยคือใช้สื่อขนาดใหญ่เนาะเข้าถึงเกษตรกรได้จำนวนมากๆสื่อสารกันในทุกมิตินะครับทั้งระดับบุคคลไปจนถึงมวลชนระดับล่างระดับกลางระดับบนระดับด้านข้างไปกันหมดเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของหน่วยที่7นะครับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรครับนักศึกษาคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้หน่วยที่6กับหน่วยที่7นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงแนวคิดหรือว่าหลักการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงหน่วยที่8นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่จะกล่าวถึงเรื่องของการเอาหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์หรือว่าแนวคิดทฤษฎีต่างๆนั้นเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดารัตน์เนี่ยนะคะก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะในประเด็นของการเอาไปประยุกต์ใช้นะคะครับซึ่งในเรื่องของการประยุกต์เนี่ยก็จะเป็นการปรับเอาแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีสำคัญที่นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมไปแล้วในหน่วยที่6และ7นะครับหน่วยที่8ก็เป็นการประยุกต์เป็นวิธีการนะคะเป็นวิธีการที่หยิบออกมาวางกันให้เห็นเป็นแนวทางเลยว่าถ้าจะนำไปใช้เนี่ยทำยังไงได้บ้างเน้นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะครับผมวันนี้ในนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่5ประเด็นหกประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการนำหลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยไปประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตรนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือหลักมนุษยสัมพันธ์ที่สำคัญสำหรับการบริหารงานทั่วไปของผู้นำนะครับซึ่งเราต้องมองครับว่ามิติที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกอะไรระหว่างหนึ่งครับมิติมุ่งงานมิติมุ่งงานก็คือการมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงานประสิทธิภาพของการทำงานมองงานไม่คิดถึงความสัมพันธ์ของคนในองค์กรคิดอยู่ครับแต่ว่าอาจจะคิดน้อยให้ความสำคัญน้อยให้งานสำเร็จให้งานสำเร็จก่อนนะครับว่าจะทำยังไงก็ได้นะให้งานสำเร็จแล้วก็โดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้นะครับก็คือผลสำเร็จเป็นหลักคนเป็นรองนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือมิติมุ่งความสัมพันธ์นะครับมุ่งความสัมพันธ์ก็แตกต่างจากการมุ่งงานแน่นอนนะครับมองที่ความสัมพันธ์ของคนมองคนเป็นหลักก็คือทำยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์ของคนยังอยู่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจความสุขในการทำงานยังคงอยู่แต่ทฤษฎี X ทฤษฎี Y แต่ไม่ใช่การทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งงานยังรักษางานอยู่เพียงแต่ว่าเน้นให้คนรักกันในองค์กรให้คนมีความสุขในการทำงานนะคะเพราะว่าทั้งสองส่วนเนี่ยต่างก็มีผลสืบสัมพันธ์สืบเนื่องบางทีมันอะไรมันแปรผกผันกันหรือเปล่าครับบางทีเราเอางานแต่ว่าเราไม่เอาคนบางทีถ้าเรามุ่งหนักไปมุ่งหนักงานมากไปเนาะคนก็ไม่มีความสุขนะคะก็เลยมาสู่หลักที่สองใช่ไหมคะครับที่จะมุ่งความสัมพันธ์แต่บางทีมุ่งความสัมพันธ์มากไปงานก็ไม่พะวงกันหมดแต่เอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปว่าเขาเราไปขีดเส้นใต้ว่าเออคุณต้องส่งงานวันนั้นวันนี้นะแล้วคุณส่งไม่ทันโดนลงโทษไปเลยก็ความสัมพันธ์ของคนก็แย่สะเทือนเหมือนกันนะครับกระเทือนเหมือนกันไม่สนุกเหมือนกันนะครับแต่นี่คือหลักแรกนะครับในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะมุ่งงานหรือมุ่งคนนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับผู้นำนะครับในการดำเนินงานธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยต้องมีหลักการประการต้องมีหลักสำคัญมีความสามารถพิเศษทั้งหมด9ประการนะครับซึ่งทั้ง9ประการนี้จะทำให้องค์กรสำเร็จและทำให้องค์กรของเรามีความสำคัญก้าวหน้าไปได้นะครับ9ประการนี้ก็อยู่ในรูปภาพต่อไปนี้ครับซึ่งสำคัญมากกับการเรียนรู้ของนักศึกษานะครับรูปนี้ครับ9ประการเลยความสามารถของผู้นำในธุรกิจสมัยใหม่นะครับ1คือ9ประการหลายประการเหมือนกันนะผู้นำต้องมีความสามารถมีข้อ2ข้อนี่ยังไม่รอดเลยก็มีนะครับข้อแรกคือการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือองค์การนะครับผู้นำเป็นเหมือนกับเขาเรียกก็เป็นพรีเซนเตอร์ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันนะครับเหมือนกับนึกถึงโฆษณาเป็นตัวแทนเป็นผู้ที่แสดงภาพลักษณ์แสดงบุคลิกภาพขององค์กรนั้นนึกถึงเครื่องดื่มบางยี่ห้อที่เป็นชาใช่ไหมครับพอเห็นหน้าตาคนนี้ขึ้นมาปุ๊บนึกถึงชาของเขาแล้วถ้าเกิดเขามีท่าทีแบบไหนอย่างไรแสดงว่าคิดถึงองค์กรนี้คิดถึงผู้นำคนนี้เลยใช่ครับนึกถึง
ชื่อคนนี้ปุ๊บเขาขายชายี่ห้อนี้แน่นอนอย่างนี้นี่คือการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไปอีกด้านนึงที่ต้องมีครับคือเรื่องการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารก็ต้องสำคัญพูดดีบทที่7หน่วยที่7หน่วยที่7แล้วมีปิยวาจานะครับหน่วยที่6เรียนไปแล้วสื่อสารกับใครบ้างนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานต้องครบต้องมีความสามารถในการเจรจาต่อรองนะครับบางครั้งก็ต้องมีการเจรจาต่อรองกันบ้างไม่พาให้องค์กรไปออกทะเลออกลงน้ำลงเหวที่ไหนถ้าอะไรที่เสียผลประโยชน์ต้องต่อรองให้เกิดการที่เรียกว่าอะไรครับวินวินเนาะทั้งสองฝ่ายนะไม่เอาเปรียบด้วยนะครับและก็ต้องมีการประสานงานที่ดีครับทำงานกับคนทำงานกับทีมรายการนี้เป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะครับถ้าประสานงานไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดีงานรอดไหมครับไม่รอดไม่รอดคุยก็ไม่รู้เรื่องตามเป้าหมายตีกันแหลกลานเลยนะครับและการประสานงานที่ดีนั้นก็ต้องมีในเรื่องของการสร้างทีมงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของการสร้างทีมงานในการทำงานร่วมกันในองค์กรผู้นำต่อให้เก่งแค่ไหนทำงานคนเดียวไม่ไหวนะครับให้ทำทุกตำแหน่งก็ไม่ได้องค์กรยิ่งใหญ่มันเหมือนกับว่าที่งานยิ่งเยอะเอาทฤษฎีระบบเข้ามาจับนะครับก็คือองค์กรต้องประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆแล้วก็แต่ละส่วนต้องทำงานให้ประสานกันนะคะไม่อย่างนั้นองค์กรก็ไปไม่ได้ถ้าแบกคนเดียวน่าจะเกินกำลังเกินความสามารถต้องสร้างทีมงานและการสร้างทีมงานเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการสอนงานให้เป็นนะครับการสอนงานหรือว่าการโคชชิ่งเนี่ย coaching. ก็คือจะต้องเป็นการสอนที่มันมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าเมนเทอร์นะครับที่เลี้ยงนะคะแต่ว่าอันนั้นจะดูตัวต่อตัวจะใกล้ชิดมากโคชชิ่งก็เช่นเดียวกันเนาะการสอนงานไม่ใช่เป็นการเข้าไปชี้บอกครับว่าคุณต้องทำ1 2 3 4 5ดังนี้แต่ว่าเป็นการทำความเข้าใจเป็นการเข้าใจเขาเข้าใจเราว่าเขาเก่งแค่ไหนเขามีความสามารถแบบไหนอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรและสอนให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับความสามารถของเขาแล้วก็เป้าหมายขององค์กรด้วยนะคะนอกจากนี้ครับก็ยังต้องมีการสร้างความต้องมีการสร้างความผูกพันในองค์กรและองค์การนะครับว่าทำยังไงคนในองค์กรถึงจะผูกพันกับองค์กรไม่ใช่ว่าบริษัทนี้องค์กรนี้นะครับมีพนักงานใหม่ทุกเดือนเลย อย่างนี้แสดงว่าคนไม่ผูกพันเลยนะมาอยู่แล้วไม่มีความสุขมาแล้วเป็นทุกข์กลับบ้านไปคนก็ไม่อยากอยู่ก็ไปกันหมดถ้าเป็นอย่างนี้ในงานต่อเนื่องไหมจารย์ไม่ต่อเนื่องแน่นอนไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้เขาอยากทำงานให้เขาอยากอยู่กับเราอาจจะใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเข้ามาช่วยเนาะซึ่งอยู่ในหน่วยที่หกชัดเจนและที่สำคัญครับต้องมีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งบางทีองค์กรก็มีความขัดแย้งกันใช่ไหมถ้าผู้นำแก้ไขข้อขัดแย้งกันถ้าผู้นำจัดการไม่ได้นะครับแก้ไขข้อขัดแย้งไม่ได้รัฐนาวาของเราแบบรัฐนาวาเลยรัฐนาวาก็ไปไม่ได้เนาะไม่รอดแน่นอนไม่รอดนะคะนะครับดังนั้นในเรื่องของแนวทางในการทำงานในแนวทางในการที่จะมีคุณสมบัติทั้ง9ประการนี้ก็เลยจะต้องใช้แนวทางในการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์ดังนี้ครับ1ครับผู้นำควรรู้จักใช้ศิลปะในการวินิจฉัยสั่งการนะฮะศิลปะในการไม่ได้ใช้สั่งการก็คือต้องรู้ความมุ่งหมายของการสั่งการได้อย่างชัดแจ้งครับต้องรู้ว่าสั่งไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายองค์กรคืออะไรไม่ใช่ว่ากางกระดาษมาอ่านแล้วมันต้องเป็นงั้นเป็นงี้แล้วไม่เข้าใจมันก็ไปไม่รอดนะครับเนื้อหาเวลาสั่งต้องชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้นะครับนอกจากรู้จักศิลปะในการไม่ได้ใช้สั่งการแล้วก็ต้องรู้จักใช้ศิลปะในการปฏิบัติงานทั้งสองนอกจากวินิจฉัยสั่งการแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยครับต้องสร้างความคาดหวังและความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับสมาชิกให้ได้นะครับต้องปลูกฝังให้สมาชิกเพิ่มความผูกพันในองค์การนะครับต้องแสดงความมั่นใจในความรู้ความสามารถและศักยภาพของสมาชิกนะครับพร้อมทั้งกระทำตนเป็นแบบอย่างทั้งด้านความรู้ความสามารถต้องทุ่มเทและเสียสละให้องค์กรครับและต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานขององค์กรทุกครั้งด้วย อันนี้ก็คือเน้นการมีส่วนร่วมนะคะนี่แค่ข้อแรกประเด็นแรกครับแค่สั่งงานและการทำงานนี่ก็เยอะแล้วนะครับหลายประเด็นเลยนะคะต่อไปครับประเด็นที่2ครับบทบาทและคุณลักษณะทางมนุษยสัมพันธ์ของผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตรครับบทบาทของผู้นำในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเนี่ยก็มีอยู่หลายด้านครับคือข้อแรกก็คือต้องรู้จักคิดเพื่อสร้างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ร่วมงานนะครับก็คือแสดงว่าเอาทั้งงานเอาทั้งคนด้วยนะครับเหมือนกับที่เราให้เลือกมุ่งงานหรือมุ่งคนมุ่งงานหรือมุ่งคนอันนี้ต้องทำทั้งสองอย่างต้องทำทั้งสองด้านแต่ต้องรู้จักเลือกว่าแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วก็นอกจากรู้จักคิดเพื่อสร้างงานและสร้างความสัมพันธ์แล้วต้องรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นในองค์การ
ตามโอกาสอันควรสงเคราะห์ผู้อื่นนั่นเองนะครับอยู่ในมงคลชีวิตด้วยข้อนี้นะครับต้องรู้จักให้ข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝ่ายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของการทำงานในองค์กรนะคะการสื่อสารการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะบางทีเราปล่อยให้เกิดการนินทาว่าร้ายหรือว่าข่าวลือผิดเพราะว่าเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงให้กับสมาชิกขององค์กรนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์และก็ความก้าวหน้าในการดำเนินงานนะครับนอกจากนี้ครับยังต้องในเรื่องของนอกเหนือจากการที่สร้างมิตรสัมพันธ์แล้วนะครับก็ต้องมีเรื่องของบทบาทที่สำคัญของผู้นำเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมทางด้านมิตรสัมพันธ์อีกนะครับก็คือต้องกระตุ้นร้าวให้สมาชิกในองค์การเนี่ยมีความสนใจในงานนะครับแก้ไขข้อขัดแย้งนะครับช่วยให้สมาชิกยอมรับในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อธิบายถ่ายทอดและถ่ายทอดแผนงานให้ได้นะครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะครับงานมันก็ไม่บรรลุผลเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับกลุ่มสมาชิกขององค์กรได้ใช่ไหมคะครับก็มีเนื้อหาจริงๆแล้วในหน่วยนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะเป็นเรื่องของแนวทางแต่ว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้จริงๆนะคะครับและข้อต่อไปครับบทบาทของผู้นำในเชิงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายในการทำงานให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับเราสั่งการแล้วเราสั่งงานแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจไปกับเราคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ดีนะครับที่เขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์หรือว่ากลุ่มอื่นที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องนะครับคนถือหุ้นก็ดีหรือว่าคนที่ทำงานแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เข้าใจนะครับดังนั้นผู้นำก็จะต้องมีบทบาทสำคัญแสดงว่างานส่งเสริมนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่กับสมาชิกอย่างเดียวนะใช่ครับมันอาจจะมีหน่วยงานภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องครับก็ต้องทำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายนะครับให้เห็นว่าทิศทางที่เราทำงานเนี่ยเราไปทางไหนทั้งสมาชิกแล้วก็คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนครับต้องอันนี้ต้องให้สมาชิกรับรู้ด้วยใช่ครับว่ามันคืออะไรแผนขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ที่เราจะทำจากเป้าหมายอันนี้เนี่ยต้องไปยังไงนะครับก็ต้องแบ่งงานนะครับแล้วมอบหมายงานอย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ให้งานแต่ละฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปฉันชอบทำงานกับคนนี้ฉันเทไปหาคนนี้หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้งานเลยนะครับฉันไม่ชอบคนนี้ไม่ให้งานไม่ได้นะครับต้องมีการแบ่งงานต้องเสมอภาคกันเนาะให้เหมาะสมนะครับต้องมีการกระตุ้นครับให้สมาชิกองค์การเนี่ยเกิดความเป็นเรื่องใหม่ๆในการทำงานนะครับแล้วก็แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับและเอื้ออำนวยต่อการทำงานของสมาชิกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบทบาทผู้นำที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะและนอกจากนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสมาชิกนะครับบางทีทำงานด้วยกันอยู่เนี่ยงานมันเยอะมันซับซ้อนมากๆเนี่ยเกิดนายกไก่ไม่เข้าใจกับขอไข่เข้าใจไม่ตรงกันแล้วงานที่มันควรจะเดินหน้าไปได้ก็มีปัญหาก็ต้องให้สมาชิกเข้าใจตรงกันต้องสร้างความเข้าใจนะคะประสานความเห็นที่มันแตกต่างกันให้ได้นะครับช่วยกันลดช่วยกันขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าต้องมีการติดตามประเมินผลแล้วก็ควบคุมมาตรฐานการทำงานให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับนอกเหนือจากบทบาทในเรื่องของผู้นำนะครับในการสร้างกิจกรรมแล้วก็จะต้องมีบทบาทของผู้นำในเชิงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมด้วยงานส่งเสริมการเกษตรที่มันเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมเหมือนกันใช่ครับมันเรื่องของกลุ่มเรื่องขององค์กรเป็นเรื่องของกลุ่มเรื่ององค์กรเพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้ก็มีความสำคัญครับต้องทำอะไรบ้างคะในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทตรงนี้แน่นอนครับว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของทีมดังนั้นเนี่ยทุกคนในทีมต้องเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมเท่าเทียมกันในแง่ของการแสดงความคิดเห็นการทำงานนะคะแล้วก็ต้องสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของหรือการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้ได้นะครับต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาความเห็นอย่างทั่วถึงนะครับให้ก็เกิดความเข้าใจให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นเจ้าของร่วมกันเข้าใจทิศทางเดียวกันนะครับว่าเราจะไปทางไหนเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมระหว่างสมาชิกเนี่ยไม่ได้ว่าให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมแรงเดียวต้องให้แต่ละคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้แสดงศักยภาพที่เขามีความถนัดออกมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องนึงที่สำคัญมากความขัดแย้งลดความขัดแย้งการทำงานเป็นทีมบางทีมันก็ต้องมีความขัดแย้งเนาะเขาเรียกว่าคนเยอะก็เรื่องแยะความขัดแย้งเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างบรรยากาศในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งใช่ครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นผู้นำที่สามารถที่จะนำคนสร้างความคิดได้สร้างบรรยากาศการเป็นทีมได้เนี่ยคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเนี่ย
ที่จำเป็นของผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจึงต้องมีลักษณะเฉพาะอยู่หลายประการนะครับซึ่งก็เป็นการสรุปรวมว่าผู้นำควรจะมีลักษณะแบบไหนและเจ็ดมาเป็นแบบที่สามารถจับต้องได้ง่ายมีอะไรบ้างคะคุณลักษณะทางพฤติกรรมข้อแรกครับก็คือรู้จักจุดดีและจุดด้อยของตนเองอันนี้ก็โยงไปที่หน่วยที่ผ่านมาใช่ไหมคะครับผมเรื่องของการที่ต้องทำความเข้าใจตัวเองครับรู้จักและก็เข้าใจผู้อื่นรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซุนวูว่าไว้อย่างนั้นนะครับต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความพยายามและก็ความสามารถของตนเองและผู้อื่นนะครับต้องเป็นคนที่มีความสุภาพเป็นกันเองนะครับเป็นคนใจกว้างนะครับยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับมีความเกรงใจและให้เกียรติผู้อื่นเสมอเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับและอารมณ์ดีอยู่เสมอแม้พบวิกฤตต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาก็คือมองโลกในเชิงบวกบวกนะครับ positive thinking มีความอดทนต่อความขับข้องใจแล้วก็มีความอดทนต่อปฏิกิริยาต่อต้านนะครับสู้ได้ไหวได้นะครับมีศิลปะในการให้กำลังใจและการให้คำปรึกษามีความสามารถในการสื่อสารชักจูงใจมีศิลปะในการจัดการข้อขัดแย้งนะครับเรียนรู้ที่จะควบคุมความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้มีความยืดหยุ่นนะครับมีความปรารถนาดีและเมตตากับทุกฝ่ายมีความเสียสละและทุ่มเทนะครับและก็ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในทุกๆด้านนะครับนอกจากนี้ครับมากเลยนะฮะ16ประการ16ประการยังไม่หมดนะครับไม่หมดใช่ไหมคะส่วนที่2นะครับยังต้องมีความอันนี้เป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมการปฏิบัติงานครับมีที่ต้องมีแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนนะครับสร้างความเข้าใจในนโยบายและจุดประสงค์ขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่วกันนะครับมีการจัดองค์การและโครงสร้างอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนนะครับมีการจัดคนเข้าทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมนะครับและสั่งงานอย่างชัดเจนภายใต้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอนะครับนอกจากนี้ครับยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ร่วมงานและทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การนะครับมีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการนั่นก็คือให้ร่วมคิดด้วยและให้ร่วมลงมือทำด้วยนะครับมีการแสดงออกซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและองค์กรอย่างเต็มที่นะครับยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะครับรวมไปถึงการชี้นำชี้แนะเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือหากเกิดข้อผิดพลาดครับยังมีอีกนะคะครับก็คือมีความรับผิดชอบด้วยถ้าทำงานผิดพลาดไม่ได้แค่ชี้นำนะครับรับผิดชอบด้วยและต้องมีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสในการแก้ไขในการปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วก็มีความพยายามแสดงออกซึ่งความพยายามให้สนับสนุนโดยในการสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรอย่างชัดเจนครับโอ้นั่นเป็นคุณลักษณะของผู้นำทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็ในส่วนอันนี้นักศึกษาก็อาจจะใช้เป็นแนวนะในเรื่องของการทำงานกับเกษตรกรได้นะคะทีนี้มาในเรื่องของหลักการเสริมสร้างขวัญในการทำงานของผู้นำมีหลายประการใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าจำภาพนักศึกษานะครับถ้าเกิดว่ามีหนังสืออยู่แล้วจำภาพนี้ได้ในหนังสือนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนสมาชิกนะครับประสานให้สมาชิกได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพตนเองเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับให้โอกาสทางความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันสร้างความหวังในความเจริญก้าวหน้าแก่สมาชิกทำแล้วมีความก้าวหน้าแน่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแน่ๆนะครับเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความเข้าข้องใจมีปัญหาอะไรคุยกันนะครับแจ้งข่าวสารอย่างสม่ำเสมอมีอะไรใหม่มาบ้างมีข่าวคราวตรงไหนมีแนวทางตัวไหนมาแจ้งกันนะครับจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการทำงานนะครับจัดสวัสดิการนอกเหนือรายได้ประจำนะครับมีการให้รางวัลแก่สมาชิกทุกระดับนะครับยอมรับถึงความสำเร็จและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นนะครับเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและสร้างเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์การให้ได้นะครับหลักเยอะมากเลยนะคะในการสร้างขวัญทีนี้มันมีประโยชน์อะไรอาจารย์ในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานถ้าเขารู้ว่าทำงานนี้แล้วมันดีถ้าเขารู้ว่าทำงานนี้แล้วมันสบายใจมันจะช่วยในหลายด้านเลยทีเดียวครับจาก10กว่าข้อที่บอกไปก็คือ1มันช่วยในเรื่องของการเอาชนะจิตใจของสมาชิกทุกระดับได้รู้แล้วว่าที่นี่ดีรู้แล้วที่นี่ทำแล้วมีความสุขก็อยากมาอยู่อยากจะทุ่มเทตนเองให้เราใช่ไหมครับแล้วก็เกิดความร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่ทำให้เกิดการทำงานอย่างสมานฉันท์แล้วก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้เร็วขึ้นนะครับทำงานทำให้สมาชิกเนี่ยทำงานด้วยความสมัครใจแล้วก็เกิดความจงรักภักดีเกิดความสามัคคีแล้วก็มีความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การด้วยนะครับ
ส่วนปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจโอ้มี2ประเด็นนะคะก็ประเด็นแรกที่เราคุยในแผนภาพเมื่อกี้นะครับที่สำคัญมากคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างปัจจัยที่เขาเอื้อต่อการทำงานให้มันเกิดขึ้นให้ได้ทำแล้วหยิบจับสะดวกงานเดินไปได้มีระบบที่ดีนะครับไม่วุ่นวายงานมันก็เดินงานมันก็เลื่อนขึ้นอารมณ์ความรู้สึกในการทำงานก็อยากทำงานเนาะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงคือปัจจัยที่นำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานของสมาชิกทุกระดับนะครับก็เมื่อกี้ก็อยู่ในแผนภาพใช่ไหมครับก็คือทำแล้วมีสวัสดิการใช่ไหมครับทำแล้วมีความก้าวหน้าเขาก็อยากทำเนาะใช่ครับทำแล้วมีความสุขนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับมาเรื่องของการสร้างความร่วมมือร่วมใจนะคะสร้างความร่วมมือร่วมใจเนี่ยเราก็ใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานนะคะองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้เนี่ยส่วนหลักใหญ่ใจความนะครับก็คือสมาชิกทุกระดับเนี่ยเขามีความเข้าใจในส่วนร่วมแล้วก็เป้าหมายขององค์กรนะครับมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองนะครับสมาชิกเขามีโอกาสที่จะพูดคุยประชุมสื่อสารกันนั่นเองนะครับสมาชิกทุกคนเขาเคารพหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นนะครับและนอกจากนี้ก็อย่างแต่ละคนต่างมีการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือกันโดยเป็นปกตินะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาขององค์การนะครับแล้วก็ได้รับการสอนและก็พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นผู้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองก็เป็นหลักๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานมีอีกไหมคะที่เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจรู้หลักอันนี้เป็นเรื่องล้มเหลวรู้หลักที่สำเร็จแล้วไปดูบ้างนะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะเรื่องของเราดีหรือยังมาดูจุดที่ทำให้องค์กรล้มเหลวดูบ้างนะครับองค์กรที่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับคือลักษณะสำคัญที่จะพบเห็นกันบ่อยๆเลยคือ1เป้าหมายขององค์การไม่ชัดเจนนะครับ2สมาชิกไม่มีส่วนในการกำหนดเป้าหมายขององค์การนะครับ3คือขาดการสื่อสารนี่สำคัญมากครับไม่เคยคุยกันไม่เคยพูดกันคุยกันไม่รู้เรื่องเสียหายครับ4ครับสมาชิกได้รับการมอบหมายให้ทำงานยากหนักและเครียดจนเกินไปนะครับไม่มีการระบุหน้าที่ไม่มีโอกาสตัดสินใจร่วมแล้วก็การประชุมซึ่งเป็นการสื่อสารที่สำคัญไม่มีประสิทธิภาพครับอันนี้มันในเรื่องระดับองค์กรละใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแก้ไขตัวนี้ให้ได้เนี่ยจริงก็ต้องมีการกำหนดจุดเป้าหมายร่วมกันในการทำงานนะครับมีการกำหนดมาตรการและก็วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะครับมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ได้มาตรฐานที่จะประเมินความสำเร็จนะให้ดำเนินไปตามไปถึงจุดมุ่งหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็กำหนดทางเลือกที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันแล้วก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานความไว้วางใจกันของสมาชิกนะครับโดยจะต้องสร้างบรรยากาศให้สมาชิกเนี่ยเขามีบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในทุกระดับทุกระดับนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเป็นระดับองค์กรนะคะนะครับอันนี้มาเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของสมาชิกทุกระดับนะพอเป็นทีมก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันเป็นทีมนั่นเองช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดก่อนจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้ได้นะครับเปิดโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นนะครับมีโอกาสในการประชุมแล้วก็ช่วยกันสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยกันเป็นประจำนั่นเองตัวผู้นำเมื่อกี้คือระดับทีมแล้วระดับทีมในนี้ระดับบุคคลนะคะระดับบุคคลเนี่ยมันก็เป็นมันต้องสร้างบุคคลที่สำคัญหลายอย่างจากโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้นำตัวผู้นำนะครับตัวผู้นำเนี่ยต้องแสดงถึงความสามารถในการทำงานนะครับการให้คำปรึกษาแล้วก็การมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ต้องสอนงานที่ก่อให้เกิดความรู้ความสามารถได้นะครับต้องสอนงานเป็นต้องสร้างโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงเทคนิคใหม่ๆผู้นำต้องพัฒนาตนเองด้วยนะครับแล้วก็นำเทคนิคใหม่ๆเหล่านั้นมาสอนแสดงว่าผู้นำหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะที่ดีแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนำทักษะเหล่านั้นไปปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับนี่มาส่วนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องความขัดแย้งใช่ไหมคะก็ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นหลายอย่างนะอาจารย์เนาะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะความขัดแย้งในองค์การบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษยสัมพันธ์ของผู้นำด้วยผู้นำถ้าไม่ดีถ้าเกิดคิดแต่จะสั่งงานอย่างเดียวเดินเข้าเอางานเป็นหลักเอางานเป็นหลักไม่มองคนเดินมาปุ๊บไม่สัมพันธ์กับลูกน้องปิดประตูปั๊บไม่เกิดการติดต่อสื่อสารก็อาจจะเกิดความไม่พอใจของสมาชิกในองค์กรบางทีก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวสมาชิกมนุษยสัมพันธ์ของสมาชิกไม่คุยกันไม่ยอมรับกันก็มีปัญหาและบางทีครับก็เกิดสาเหตุที่3ก็คือบรรยากาศการทำงานมาถึงปุ๊บ
8โมงเช้าต้องทำงานไม่อยากมาป่วยแล้วทันทีอย่างนี้แสดงว่าบรรยากาศไม่ดีบรรยากาศไม่ดีคนไม่อยากมาทำงานนะครับก็ต้องบางทีก็เกิดจากการที่องค์การเนี่ยขาดการเปิดโอกาสไม่ให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกก็ได้หรือบางทีก็ขาดบรรยากาศของการปริบันนอมหรือการแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาก็ได้ทีนี้ผลจากความขัดแย้งนี่มันเกิดอะไรบ้างจริงๆความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวนะครับข้อดีของความขัดแย้งก็มีหลักใหญ่ใจความที่เป็นข้อดีของความขัดแย้งเนี่ยถ้ามีความขัดแย้งเนี่ยก็แสดงว่ามีความคิดที่มันแตกต่างกันเขาบอกว่าการมีความขัดแย้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันทำให้เกิดการเปรียบเทียบครับระหว่างแนวคิดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นในระดับที่เหมาะสมมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาไปได้แต่ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการพัฒนาบางทีคิดเหมือนกันหมดว่าจะไปกระโดดตึกมันอาจจะแย่หมดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมีความขัดแย้งในระดับที่ดีที่เหมาะสมก็เกิดแต่ว่าต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์นะใช่ครับเพราะว่าความขัดแย้งนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าขัดแย้งมันแย้งกันมันไม่ดีข้อเสียของมันก็คือมันทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ไม่เป็นมิตรนะครับมันก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดความห่างๆแล้วก็ความแตกแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งนี่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยนะคะนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ต้องจัดการให้ได้นะครับซึ่งผู้นำบทบาทของผู้นำในการลดความขัดแย้งเนี่ยก็มีหลายด้านบางทีผู้นำก็อาจจะเกิดการปฏิเสธหรือถอนตัวจากปัญหาความขัดแย้งก็ได้ให้เขาคุยกันเองบางทีหนีไปเลยก็มีบางทีก็เกินไปบางทีก็ออกคำสั่งว่าชี้ขาดตัดสินใจไปเลยว่าแบบหนึ่งแบบสองแบบสามบางทีก็ต้องประวิงเวลาไปก่อนโดยการระงับชั่วคราวบางครั้งก็ต้องใช้การประนีประนอมประนีประนอมหรือบางทีแบบที่นี่ดีที่สุดเลยคือหาจุดร่วมหาจุดร่วมเรียกว่าประสานความต่างครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับก็ทำให้งานดำเนินการลุล่วงไปได้นี่ก็เป็นบทบาทผู้นำเนาะในการลดความขัดแย้งทีนี้กระบวนการในการบริหารความขัดแย้งมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างก็จริงๆมี8ขั้นตอนนะครับก็คือ1กลยุทธ์สร้างความเห็นพ้องให้เขาเห็นก่อนว่าเราจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้นะครับขั้นที่2ครับคือการสร้างการยอมรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับขั้นที่3ครับผลักดันในคู่กรณีเกิดความร่วมมือร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับขั้นที่4ครับสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรองขั้นที่5ครับสนับสนุนข้อมูลในการเจรจาต่อรองขั้นที่6ครับสร้างบรรยากาศในการตัดสินใจขั้นที่7ครับสร้างบรรยากาศในการร่วมมือร่วมใจแก้ไขข้อขัดแย้งครับและขั้นที่8ผลักดันให้เกิดเป้าหมายและค่านิยมร่วมกันในการจัดการความขัดแย้งมาประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรามีเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งในการทำงานเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเทคนิคสำคัญนะคะมันก็เป็น8ขั้นเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ว่านำมาเขียนใหม่ก็คือเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นต้องสร้างบรรยากาศในการตั้งหมายเป้าหมายร่วมกันให้ได้ว่าเราจะบรรลุเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะผ่านบรรยากาศนี้ไปด้วยกันนะครับโดยต้องผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่มด้วยระหว่างกลุ่มที่มันขัดแย้งกันนะครับเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยหมั่นวิจารณ์จุดอ่อนที่พบในการปฏิบัติงานนะครับหรือสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกันระหว่างกลุ่มก็ได้ครับเพื่อทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความขัดแย้งเนี่ยได้แสดงความรู้สึกได้ผ่อนคลายว่าได้อะไรสะท้อนสิ่งที่ตัวเองคิดในใจนะครับและอาจจะให้บุคคลที่3เนี่ยซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็พูดถึงกันเยอะนะครับให้ออกมาวางแผนให้ออกมาเป็นคนกลางในการแก้ไขความขัดแย้งครับแล้วก็ต้องบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้ความชัดเจนของการสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการปรีประนอมเพื่อกำหนดวิธีการพัฒนาข้อขัดแย้งที่นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความของวิธีการทั้งหมดในหน่วยที่8นี้ก็เป็นการดัดแปลงเอาแนวคิดทั้งหน่วยที่6แนวคิดทฤษฎีใช่ไหมคะหรือว่าหลักการสำคัญจากหน่วยที่6กับ7นะคะมาประยุกต์ใช้ซึ่งคิดว่านักศึกษาได้รับชมแล้วฟังแล้วเนี่ยนะคะคงจะมองเห็นการนำไปประยุกต์ใช้ที่มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะมาต่อกันในหน่วยที่13นะคะการนักศึกษาคะเราก็ได้เรียนรู้หน่วยที่6 7 8ซึ่งเป็นหลักการในเรื่องของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรไปแล้วนะคะทีนี้มาในหน่วยที่13นี่นะคะหน่วยที่13เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประยุกต์เอาเรื่องของหลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะมาใช้ในเรื่องของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นรัตน์เนี่ยนะคะก็จะได้คุยถึงเรื่องของ
การสร้างกลุ่มสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนากลุ่มสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยในงานส่งเสริมการเกษตรนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะคะในเรื่องของการจัดกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์นะคะซึ่งก็มีหลายๆประเด็นด้วยกันมีประเด็นอะไรบ้างคะอาจารย์ครับเกี่ยวกับหน่วยที่13นะครับกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกว่าเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นเรื่องของความหมายและก็ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของคนนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มสัมพันธ์นะครับแล้วก็หลักการของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะครับตอนที่2ครับเมื่อทราบแนวคิดแล้วก็จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งจะแยกเนื้อหาเป็น3ส่วนครับคือ1ผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับหรือว่าบางท่านก็จะได้ว่าเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับเรื่องของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั่นเองว่าจัดอย่างไรนะครับให้มันดำเนินการไปได้นะครับแล้วก็ตอนที่3ครับการใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะแบ่งรูปแบบการใช้ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1การใช้เพื่อการปรับทัศนคติครับ2การใช้เพื่อเสริมสร้างพลังกลุ่มและด้านที่3ครับการใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆนั่นเองนะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์เราไปที่ประเด็นแรกเลยนะคะครับแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์อันนี้จะพูดถึงความหมายใช่ไหมคะความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรปฏิสัมพันธ์ต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตรนะครับกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหรือว่ากระบวนการทางสังคมเนี่ยที่ของกลุ่มบุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมการเกษตรนะครับที่ทำให้กลุ่มเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับถึงพฤติกรรมทัศนคตินะครับแล้วก็เพื่อนำไปสู่การเข้าใจตนเองและกลุ่มผลักดันให้เกิดการปรับปรุงตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ความร่วมมือร่วมใจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนากลุ่มและองค์กรตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่ากลุ่มสัมพันธ์นี่มันคือกิจกรรมนะกิจกรรมเป็นตัวกิจกรรมนะคะที่ไปสร้างกระบวนการให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองด้วยเป็นเวทีเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนได้เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาตนเองไปให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อนำสู่การก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถไปปรับใช้ได้นะคะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของว่าไอ้กลุ่มสัมพันธ์เนี่ยมันจัดแบบไหนยังไงเนี่ยเรามาเข้าใจถึงลักษณะปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตรก่อนนะครับกลุ่มต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่5กลุ่มหลักด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มประเภทแรกก็คือ1กลุ่มครอบครัวเกษตรกรนี่ก็คือมองหน่วยเล็กที่สุดเลยหน่วยเล็กที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่เกิดรอบตัวนั่นแหละครับก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มลูกเต้าที่อยู่ในครอบครัวนี่คือขยับจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มครอบครัวเสร็จก็ขยับมาที่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มการเกษตรนะครับก็คือกลุ่มที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันร่วมกันนะครับกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มเฉพาะกิจทางการเกษตรอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเขาเรียกว่ารวมการเฉพาะกิจรวมการเฉพาะกิจอันนี้คือแบบไหนครับเช่นเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยเห็นบางทีพี่น้องเกษตรกรจากหลายกลุ่มหลายสหกรณ์ไปรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องเช่นปัญหาราคาตกราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับอาจจะข้าวราคาตกหรือว่าบางทีไปเทนมบนถนนอะไรเงี้ยหรือบางทีก็รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบางอย่างยื่นหนังสือก็ดีอะไรก็ดีก็คือเชิงนโยบายครับรวมตัวเฉพาะกิจทางการเกษตรครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนครับเป็นเยาวชนที่อายุตั้งแต่15ขึ้นไปนะครับรวมตัวกันไปเดี๋ยวนี้เราขยายไปขยายถึงโอ้รู้สึกจะ35แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะแต่เด็กๆก็เริ่มสนใจงานเกษตรมากขึ้นเหมือนกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มในโรงเรียนกับกลุ่มนอกโรงเรียนนะคะและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มเพื่อการเรียนรู้อันนี้เป็นการใช้วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้เช่นกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างเช่นอยากจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรสักเรื่องนึงเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรก็จะมารวมตัวกันใช่ครับหรือว่าอบรมในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยถ้าเช่นมีการอบรมกันตามสถานีเกษตรหรือว่าตามวัดวาอารามศาลาประชาคมต่างๆเรียกว่าเป็นกลุ่มเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเนาะก็จะเกิดขึ้นโดยเพื่อเรียนรู้นั่นแหละเสร็จแล้วก็อาจจะแตกกระสานสร้างเสียงกันไปเรียนรู้กันเสร็จก็แยกย้ายกันไปอาจจะมีความสัมพันธ์ไม่มีโครงสร้างของกลุ่มที่ชัดเจนนะคะนะครับและนี่คือลักษณะปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มนะครับต่อไปครับก
ุกสัมพันธ์เนี่ยมันสำคัญยังไงอย่างที่ได้เรียนมีความสำคัญอย่างไรแล้วบอกว่ามันเป็นกิจกรรมเนาะนะครับมันกิจกรรมนี้นะครับเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองนะครับกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกหลายด้านนะครับกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกลุ่มเนี่ยแล้วก็ด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคนรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยกระบวนการต่างๆการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกของกลุ่มจะกระตุ้นกันเองมันจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดทั้งกลุ่มเขาอ่านหนังสือคนหนึ่งก็ต้องต้องอ่านด้วยฟอสให้อ่านด้วยใช่ทั้งกลุ่มศึกษาเรื่องของการพัฒนาปัจจุบันศึกษาเรื่องของการอ่านไปเรียนภาษาอังกฤษเราอยู่คนเดียวเราไม่เรียนได้ยังไงใช่ไหมครับมันเหมือนกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มกระตุ้นกันเองพลังกลุ่มมันลากๆกันไปมันพากันไปเองมันก็เกิดกันมันก็เกิดทำให้เกิดการพัฒนาตนเองได้นะครับก็ประโยชน์มันก็มีหลายด้านนะครับก่อให้เกิดพลังที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับช่วยเผยแพร่ความรู้แล้วก็ปลิดทัศนคติบุคคลปรับทัศนะนะคะเพิ่มคุณภาพชีวิตครับกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือนะครับสร้างความสัมพันธ์ดีภายในองค์กรแล้วก็เสริมสร้างพลังกลุ่มให้มีความเข้มแข็งเนาะใช่ครับเสริมสร้างพลังกลุ่มให้เข้มแข็งเหมือนเวลาที่เราให้นักศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเราต้องอยู่เป็นกลุ่มเราต้องเรียนเป็นกลุ่มเรียนเป็นเครือข่ายนะอันนี้นักศึกษาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะต้องไปผูกสัมพันธ์กับเพื่อนที่เรียนวิชาเดียวกันกับเราอันนี้สำคัญมากตะเกียบอันเดียวมีพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับหักปักเดียวหักเลยนะครับแต่ว่าหลายอันใช่ไหมหักลำบากหน่อยเพราะแม่ค้ายืนมองอยู่ ไม่ใช่นะครับคือก็ถ้าเรามีความเข้มแข็งใช่ครับมีความสามัคคีกันก็เข้มแข็งมากนะครับนี่หลักสำคัญเนาะหลักสำคัญในการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรมีอะไรบ้างก็เช่นเดียวกับการทำงานทุกอย่างนะครับในการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในชัดเจนในการใช้นะครับว่าจะใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็วิทยากรเนี่ยวิทยากรกระบวนการหรือว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเนี่ยต้องมีความรู้จริงนะครับต้องมีการเรียงลำดับกิจกรรมอย่างเป็นจากง่ายไปยากนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะครับเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิกยอมรับบทบาทของเพื่อนสมาชิกนะครับเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกเพราะเราเป็นกิจกรรมใช่ไหมครับเราไม่ใช่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช่ครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มนะครับมีการชมเชยแล้วก็ให้กำลังใจนะครับที่สำคัญครับสมาชิกต้องสนุกและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมไม่ใช่พอมารวมกลุ่มกันแล้วต่างคนต่างนั่งหน้าบูดเลยนะคะอันนี้มันนั่งง่วงเลยไม่ได้นะครับพฤติกรรมของคนในกลุ่มก็จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการที่จะไปบรรลุเป้าหมายของกลุ่มสัมพันธ์ด้วยถ้าเพื่อนสนุกเราก็สนุกด้วยใช่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อพิจารณาสำคัญเลยคือต้องดูว่ากิจกรรมแบบไหนที่เหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มของเรานะครับต้องดูวัยด้วยมั้ยดูวัยดูการศึกษาดูหมดเลยครับดูเพศนะคะเช่นเพิ่งเลิกอาจจะดูความต้องการด้วยนะหลายๆมิติใช่มั้ยคะถ้าจัดกิจกรรมตอนบ่ายท้องอิ่มหนังท้องอิ่มง่วงแล้วหนังท้องตึงก็ต้องเลือกกิจกรรมที่ตื่นทำให้เขาตื่นตัวใช่ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้ามีสมาชิกตั้งครรภ์มาเราสั่งเขาไปวิ่งรอบสนามเลยคงไม่ได้ไม่ได้นะครับอันตรายมากหรือผู้สูงวัยอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับและต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากายนะครับต้องให้เกียรติกันและกันนะครับต่อไปครับในเรื่องของเราผ่านเรื่องของแนวคิดทั่วไปแล้วก็ต้องไปตัวนี้ตัวที่ผู้ดำเนินกิจกรรมนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็น facilitator กระบวนการนะครับผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยต้องเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นผู้ที่ให้ความรู้โดยตรงในลักษณะของการเป็นวิทยากรนะครับหรือว่าจะเป็นวิทยากรกระบวนการก็คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการชักนำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรทุกวันนี้ไม่ใช่บทบาทที่เป็นคนเอาความรู้ไปถ่ายทอดแล้วแต่ต้องเป็นผู้จัดกระบวนการได้ด้วยใช่ไหมคะต้องทำเป็นหมดนะครับดังนั้นภารกิจหลักๆของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่การออกแบบเวทีเลยครับเตรียมสถานที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะครับสร้างบรรยากาศการตั้งคำถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะครับสร้างโอกาสให้สมาชิกเนี่ยพบศักยภาพของตนเองและทั้งนี้นะครับยังต้องคอยเป็นผู้สรุปบทเรียนแล้วก็บางทีอาจต้องเป็นผู้ฝึกแล้วก็ผู้ร่วมเรียนรู้ด้วยซ้ำที่สำคัญก็บอกว่าการเป็นวิทยากรกระบวนการเนี่ยก็คือต้องสามารถที่จะสรุปเข้าสู่บทเรียนได้ สร้างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถสรุปเข้าสู่บทเรียนได้นั้นเนี่ยนะคะมันก็กลุ่มสัมพันธ์ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ครับถ้าเรียนรู้เอาสรุปอย่างเดียวแต่ว่าไม่เข้าใจเนื้อหาก็ต้องสรุปให้ได้นะคะนะครับดังนั้นคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้ทำเป็นวิทยากรกระบวนการหรือว่าผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีทางด้านของทักษะอะไรบ้างทักษะในการทำกิจกรรมนะครับทักษะในการใช้ภาษาเกมที่เราเล่นกิจกรรมที่เราเล่นก็ต้องทำให้เป็นภาษาก็ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับมีความรู้นะครับมีทักษะแล้วก็ต้องมีความรู้ค
ความรู้ในเรื่องอะไรครับความรู้ในเรื่องที่เราจะถ่ายทอดความรู้ด้านพฤติกรรมของมนุษย์นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยประสบการณ์โอ้หลากหลายนะคะนอกจากนี้ต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะครับก็แต่งตัวสุภาพแล้วก็ต้องมีบุคลิกภาพในที่ที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีมารยาทที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในส่วนของกิจกรรมในการจัดนะครับกิจกรรมนี่มีสองมีหลากหลายกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่ใช้เนี่ยถ้าจะแบ่งจริงๆจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกิจกรรมที่ใช้ในการละลายพฤติกรรมหรือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมพวกนี้ก็จะใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นะครับทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นประการด่านแรกที่ทำให้เกินเขาละลายน้ำแข็งถ้าละลายพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยกิจกรรมต่อไปมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพใช่ครับแต่ถ้าเกิดละลายดีคนเปิดใจมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมเนื้อหาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเหมือนกับเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับสมาชิกด้วยนะคะทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วพร้อมเรียนรู้แล้วพร้อมเรียนรู้อยากจะคุยกับเราคุ้นเคยกันก็เขาก็จะฟังรู้สึกว่ามีความเป็นพวกเดียวกันใช่ครับเขาก็จะอยากฟังเราแล้วพอเขาอยากฟังเราแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กิจกรรมเนื้อหาเนี่ยซึ่งจะใช้สอนหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้แล้วก็โดยเนื้อหาเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับจะเรียงลำดับเพราะฉะนั้นบทบาทสำคัญอันหนึ่งก็คือจัดเรื่องของการจัดเราเรียกว่าอะไรจัดกระบวนการเนาะจัดกระบวนการด้วยให้เหมาะสมให้เหมาะสมนะคะและทางนี้ต้องไม่ลืมครับว่าทั้งสองกิจกรรมเนี่ยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของเราด้วยค่ะก็ต้องเอาเป้าหมายหรือว่าเอาวัตถุประสงค์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็จัดกิจกรรมที่จะไปมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันนั้นใช่ครับทีนี้วิธีการจัดเนี่ยนะคะวิธีการจัดกิจกรรมหลากหลายเลยครับบางทีก็จะเราสามารถเลือกใช้ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าก็อยู่ที่ผู้เรียนนะครับว่าเขามีความเหมาะสมแบบไหนนะครับอาจจะให้เป็นเกมเป็นบาสมุดเป็นกิจกรรมระดมสมองเป็นการยกตัวอย่างกรณีตัวอย่างนะครับสถานการณ์จำลองก็ได้อภิปรายกลุ่มสังเกตการอะไรก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนรู้เป็นสำคัญและความเหมาะสมก็ดูจากผู้เรียนรู้ดูจากวัตถุประสงค์ของการจัดเนาะแล้วก็ดูจากความถนัดของเราด้วยใช่ไหมบางทีตัววิทยากรกระบวนการเองเนี่ยนะก็อาจจะต้องมาเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเลือกใช้ให้มันมีความเหมาะสมเกมไหนกิจกรรมไหนยังไม่แม่นนะครับยังไม่ถนัดอย่าเพิ่งไปทำเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือได้นะครับและหลักสำคัญมาถึงส่วนสุดท้ายของเนื้อหาะนะครับในที่3ก็คือการใช้ประโยชน์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีประโยชน์หลากหลายนะครับก็เขาแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกคือการใช้เพื่อการปรับทัศนคตินะครับหลักการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยเพื่อปรับทัศนคติเนี่ยก็มีหลักการดังนี้ครับก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะปรับทัศนคติเรื่องอะไรนะครับต้องเลือกใช้เทคนิคให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับตรงตามบุคคลเป้าหมายมีความสามารถผู้ดำเนินกิจกรรมนะครับต้องมีความสามารถในการใช้เทคนิคนั้นด้วยอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับถนัดเล่นเกมก็ต้องเล่นเกมถนัดแสดงบทบาทสมมติก็ใช้ไปนะครับและก็ข้อสำคัญครับในเรื่องของการปรับทัศนคติต้องไม่ชี้นำกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไปเพราะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการครอบงำนะครับมันเหมือนกับเป็นการสอนใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มสัมพันธ์มันไม่ใช่การสอนแต่ว่ามันเป็นการดึงเอาศักยภาพของสมาชิกเข้ามาเพื่อที่จะไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือบางทีเรามีวิธีคิดมีไอเดียบางอย่างที่อยากให้เขาปรับตามเนี่ยก็ต้องให้เขาเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ปรับด้วยตัวของเขาเองนะครับไม่ชี้นำนะครับดังนั้นในการแนวทางการมีแนวทางปฏิบัติก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับอันนี้คือตัวใครคะคนที่ต้องเตรียมตัวผู้ทำผู้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าที่เราเรียกว่าวิทยากรกระบวนการนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับอันนี้สำคัญเนาะแจ้งข้อกติกาให้ชัดเจนนะครับเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเกิดการซักถามแล้วเราก็ต้องควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เราวางเอาไว้นะครับให้สมาชิกนำเสนอผลงานอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ลืมในเรื่องของการสรุปตรงนี้ที่ให้สมาชิกเสนอผลงานอย่างเท่าเทียมก็คือเน้นให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมใช่แล้วครับและที่สำคัญอย่าลืมสรุปนะคะครับผมไม่งั้นอาจจะเป็นการเล่นเกมเฉยๆที่ไม่มีข้อสรุปก็ได้ทีนี้นอกจากเพื่อปรับทัศนะแล้วอีกอันนึงก็คือเพื่อสร้างพลังกลุ่มใช่ไหมคะพลังกลุ่มมันก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเน้นเรื่องของความสามัคคีกิจกรรมที่สร้างพลังกลุ่มครับหลักการใช้เลยก็ต้องมีการวางแผนกิจกรรมนะฮะก็ต้องเน้นในเรื่องของการใช้กิจกรรมที่เสริมสร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีในกลุ่มนะครับเน้นการมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ตัดสินหรือประเมินผลงานในเชิงลบนั่นเองนะครับตรงนี้สำคัญมากแต่กิจกรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างพลังกลุ่มเนี่ยมันมีหลายกิจกรรมครับดังนั้นแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่มันก็ใช้ทุนเยอะใช้เวลาเยอะใช้กิจกรรมเยอะก็ต้องมีการวางแผนให้ดีด้วยนะครับจัดกำลังคนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและก็ต้องไม่ลืมในเรื่องของประมาณแล้วก็เรื่องของการสรุปกิจกรรมด้วยอันนี้ทุกครั้งนะคะที่เราทำเป็นวิทยากรกระบวนการเนี่ย
มันจะมีความต่างจากเรื่องของการจัดกิจกรรมทั่วๆไปก็คือผู้จัดกระบวนการเนี่ยต้องสามารถที่จะสรุปเข้าสู่เป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ได้นะคะและนอกเหนือจากการสร้างก็มาส่วนสุดท้ายใช่ไหมคะสติแล้วนอกเหนือจากการสร้างพลังกลุ่มแล้วก็ยังมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆครับตรงนี้เราจะมองในเรื่องของบุคคลหรือว่าองค์กรที่มาใช้ก็คือผู้ใช้กิจกรรมเนี่ยหมายถึงผู้จัดนะครับก็สามารถที่จะใช้กิจกรรมนี้นะครับในการสร้างสัมพันธ์ดีกับคนก็ได้ใช้ในการตรวจปฏิกิริยาตอบรับของคนก็ได้ใช้ปรับหรือควบคุมพฤติกรรมของคนก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะปรับให้เขาเป็นคนมีความตื่นเต้นเราใช้กิจกรรมในการสอนก็ได้นะครับอันนี้เราจะใช้เยอะมากเลยเนาะตอนที่เราไปจัดเวทีกับชาวบ้านใช่ไหมคะเวลาเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วอาจจะมีเกมมีกิจกรรมอะไรต่างๆเข้ามาสอดแทรกนะคะครับถ้ามองในมุมมองผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมก็สามารถที่จะใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยหรือใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยในการสร้างกลุ่มและเครือข่ายและใช้ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างองค์กรด้วยกันเองก็ได้สมาชิกมาอยู่รวมกันเยอะเรามีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเช่นบางทีเราอาจจะจัดกิจกรรมเดี๋ยวแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มจิ๋วกลุ่มใหญ่นะมีการผัดเปลี่ยนกันอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เขามีช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มหรือว่าสมาชิกที่มาจากหลากหลายกลุ่มนะบางทีอาจจะมีโอกาสได้เจอโยงมาเป็นเครือข่ายด้วยและที่สุดท้ายครับสำหรับองค์กรต้องสังกัดถ้าเกิดผมมีเป็นเจ้าขององค์กรแล้วพาสมาชิกไปเนี่ยเราใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกได้ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการลดความขัดแย้งที่ทำงานได้ด้วยมีประโยชน์หลากหลายนะครับกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่เราจะใช้เยอะมากเลยสำหรับงานส่งเสริมการเกษตรนะคะเพราะว่าในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยนะถ้าเราโยงไปที่เรื่องของวิธีการส่งเสริมใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะพูดถึงวิธีการส่งเสริมที่เป็นรายบุคคลเนาะตัวต่อตัวนะคะวิธีการส่งเสริมที่เป็นแบบกลุ่มนะคะแล้วก็ใช้มวลชนทีนี้เรื่องของกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คิดว่านักส่งเสริมนั้นเนี่ยนะคะจะใช้ในเรื่องของการที่จะไปสื่อสารกับเกษตรกรนะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้ก็คือเรื่องของการเป็นวิทยากรกระบวนการซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าบทบาทของนักส่งเสริมใช่ไหมคะหลากหลายหลากหลายแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักส่งเสริมจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เนาะไปให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้จัดกระบวนการเป็นผู้จัดกระบวนการแล้วก็เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ค่ะซึ่งคิดว่ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาที่เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นนักพัฒนานะคะเพราะทำงานในพื้นที่จริงๆนั้นเนี่ยนะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าการจัดเวทีชุมชนจะต้องใช้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เยอะมากซึ่งจริงๆอาจารย์ณรัฐได้เขียนไว้เยอะพอสมควรนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะในแง่ของการเอาไปปรับใช้นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่หน่วยที่6หน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็หน่วยที่13นะคะก็คิดว่าเป็นความรู้ที่นักศึกษาจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราก็ใช้เวลาช่วงสั้นๆในการที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนอธิบายนะคะว่ามันมีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะซึ่งท้ายนี้คิดว่าเราสองคนเนาะต้องลานักศึกษาไปก่อนมีอะไรเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านได้ในชุดวิชานะคะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะคงสมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ